ครับการจำหน่ายผลไม้ไทยในห้างสรรพสินค้าพร้อมกับมีการเปิดเผยครับว่ากรมส่งเสริมการส่งออกร่วมกับ Tesco Lotus และสถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอนนะครับเตรียมจะมีการจัดงานส่งเสริมการขายผลไม้โดยจะนําในส่วนของผลไม้ตามฤดูกาลของไทย7ชนิดจํานวน50ตันครับไปจําหน่ายยังห้าง Tesco Lotus 70สาขาในอังกฤษนอกจากนี้นะครับจะมีการส่งออกไปยังเครือข่ายของ Tesco Lotus ในภูมิภาคเอเชียอีกด้วยครับอีกหนึ่งด้านครับคุณดุสิตนนทนครประธานหอการค้าไทยเปิดเผยครับว่าหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศนั้นเตรียมจะมีการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยประสบปัญหาราคาตกต่ำด้วยการรับซื้อลิ้นจี่จากเกษตรกรเพื่อนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนในจังหวัดต่างๆนะครับโดยจะมีการรับซื้อลิ้นจี่ครับประมาณ 6-10 ตันตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนี้เป็นต้นไปครับมาดูความคึกคักของการลงทุนในตลาดทุนไทยในวันนี้กันบ้างนะครับเป็นการแกว่งตัวในกรอบที่ไม่กว้างมากนักเพราะว่าไม่มีปัจจัยที่จะผลักดันหรือกดดันใหม่ๆสักเท่าไหร่นะครับก็ยังผันผวนในกรอบแคบๆนะครับล่าสุดนะฮะในส่วนของดัชนีหุ้นไทยนั้นปิดไปนะครับ 555.43 จริงๆแล้วเปิดตลาดลบนะครับปิดตลาดช่วงเช้าบวกเปิดตลาดช่วงบ่ายลบอีกแล้วสุดท้ายปิดบวกขึ้นมาได้เล็กน้อยครับ0.02จุดเกือบจะเสมอตัวในช่วงของวันที่ผ่านมาครับ1931ล้านบาทนะครับที่เป็นการลงทุนในวันนี้แคปไม่กว้างครับประมาณ5จุดกว่าเท่านั้นเองนะครับในส่วนของปัจจัยลบจากอเมริกายังมีอยู่นะครับแต่ราคาน้ำมันที่สูงเนี่ยนะครับก็ประคองในส่วนของหุ้นไทยไว้นิเคอิอย่างที่เห็นบนหน้าจอนะครับ 9,451.39 จุดบวกขึ้นมาครับ 12.62 จุดนะครับโซคอมโพสิตครับ 1,392.17 บวกขึ้นมา 30.15 จุดนะครับวันนี้ต่างชาติยังซื้อสุทธินะครับอีก627ล้าน 10,000 กว่าบาทครับพรุ่งนี้ต้องไปติดตามในเรื่องของยอดคำสั่งซื้อสินค้าคงทนของอเมริกานะครับรวมไปถึงนะฮะยอดการขายบ้านใหม่ด้วยจะออกมาบวกหรือลบต้องติดตามกันครับอีกหนึ่งด้านนะครับเกริ่นถึงอเมริกากันไปนะครับยอดการขายบ้านมือ2ครับเดือนเมษายนของสหรัฐนั้นพุ่งขึ้นมาแล้วนะครับร้อยละ 2.9 แต่ระดับ 4,680,000 ยูนิตครับสมาคมในหน้าอสังหาริมทรัพย์ของทางด้านสหรัฐอเมริกานะครับระบุกันออกมาว่ายอดการขายบ้านมือ2เดือนเมษายนนั้นพุ่งขึ้นร้อยละ 2.9 แต่ที่ระดับ 4,680,000 ยูนิตจากเดือนก่อนนะครับที่ทำไว้ 4,550,000 ยูนิตครับสูงกว่าที่นักวิเคราะห์หลากหลายสำนักหลากหลายเฮ้าส์แดนมีการคาดการณ์กันไว้หลักๆครับเกิดจากผู้ซื้อนั้นกล้าที่จะนำเงินมาลงทุนในตลาดอสังหาแล้วเพราะว่ามองเห็นโอกาสในยามที่ราคาบ้านตกต่ำลงกว่าร้อยละ 15.4 เมื่อเทียบกับปีก่อนโดยราคาบ้านของสหรัฐนะฮะร่วงลงมาจาก 170,000 เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งตกลงนะฮะจากที่เคยทำไว้เนี่ย 21,300 ล้านเหรียญขออภัยครับ 21,300 เหรียญสหรัฐนะครับซึ่งถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นราคาที่ร่วงลงหนักที่สุดเป็นประวัติการครั้งที่2นะครับต่อเนื่องจากเดือนมีนาคมที่ลดลงร้อยละ 17.5 นะครับแต่จำนวนบ้านที่ยังขายไม่ออกในเดือนเมษายนก็ยังเพิ่มขึ้นเกือบร้อยละ9จากระยะเดียวกันกับปีที่แล้วเกือบ4ล้านยูนิตครับสิ่งที่ต้องมีการรีบดำเนินการในช่วงนี้คือการพยายามลดสต็อกบ้านมือ2นะครับให้ลดลงมากกว่านี้อีกนอกจากนี้ครับปัญหาก็คือว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกลุ่มของลูกค้าระดับสูงที่มีราคาตั้งแต่ 750,000 เหรียญสหรัฐขึ้นไปเนี่ยนะครับยังคงซบเซาอยู่นะครับก็ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับอาจจะยืดเยื้อกันไปอีกจนถึงไตรมาสที่4เลยก็ว่าได้เหมือนกับที่มีการประเมินเศรษฐกิจโดยรวมกันไว้ติดตามกันได้นะครับในช่วงเวลาอย่างนี้กับมุมเศรษฐกิจนะครับแต่ในช่วงนี้ผมพัชรปัญญายงลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพัชระนะคะส่วนปัญหาการดำเนินงานที่ขาดทุนของกบขรวมถึงการตั้งข้อสังเกตการบริหารงานของเลขาธิการกบขทำให้ล่าสุดค่ะสมาชิกเครือข่ายได้รวมตัวกันกดดันให้รัฐมนตรีคลังปลดเลขาธิการกบขออกจากตำแหน่งช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดค่ะปัญหาการดำเนินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขไปลงทุนนะครับและทางปปท.ออกมาให้ข้อมูลว่าเป็นความบกพร่องของทางเลขาธิการกบขทำให้เครือข่ายสมาชิกกบขรวมตัวกันกดดันให้กระทรวงการคลังปลดเลขาธิการกบขและคณะกรรมการทั้งหมดหากไม่ดำเนินการให้เป็นรูปธรรมวันที่20มิถุนายนนี้จะรวมตัวสมาชิกนับล้านคนมากดดันอีกครั้งสมาชิกองค์กรเครือข่ายกบขแห่งประเทศไทยทำหนังสือถึงตัวแทนของนายกรจติกาวนิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อทวงถามความคืบหน้าในการแก้ปัญหากบขจากที่เคยรับปากว่าจะแก้ไขภายใน30วันนับตั้งแต่วันที่17มีนาคมแต่ยังไม่มีความคืบหน้าโดยเฉพาะข้อเรียกร้องที่สมาชิกต้องการให้ปลดนายวิสิทธิ์ตันติสุนทรเลขาธิการกบขและคณะกรรมการกบขทั้งหมดออกจากตำแหน่งหลังบริหารงานจนขาดทุนกำไรในปีที่แล้วประธานองค์กรเครือข่ายกบขระบุว่าสมาชิกได้รับความเดือดร้อนจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวจึงเร่งรัดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแก้ปัญหาให้โดยตั้งเงื่อนไขว่าหากไม่ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในวันที่20มิถุนายนนี้สมาชิกกว่า1ล้านคนจะมาชุมนุมที่กระทรวงการคลังและทำเนียบรัฐบาล
เพื่อกดดันให้รัฐบาลดำเนินการตามข้อเสนอสำคัญอย่างหนึ่งก็ในเรื่องของกบขเนี่ยที่เห็นว่ามีพฤติการสอบไปในทางทุจริตในการดำเนินงานรักผิดพลาดทำให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกโดยสมาชิกเนี่ยนะครับได้รับผลประโยชน์น้อยลงแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งคนที่เกษียณปีที่แล้วถูกตัดเงินเป็นจำนวนมากเลยอันนี้ก็คือข้อเรียกร้องอย่างหนึ่งว่าให้ลงโทษนะครับหรือว่าให้ปลดเลขาธิการกบข.แล้วก็ให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องคือให้นำเงินคืนสมาชิกนะครับสมาชิกองค์กรเครือข่ายกบข.เห็นว่าการทำงานของกบข.ที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพเพราะผลการดำเนินงานที่ขาดทุนในปีที่แล้วสร้างความเสียหายต่อสมาชิกเป็นอย่างมากจึงต้องยกระดับการเรียกร้องให้เด็ดขาดมากขึ้นBig Story ในวันนี้ยังคงติดตามในเรื่องของโรคชิคุนกุนย่านะคะเพราะว่าแม้ชาวชนบทในภาคใต้จะเจ็บป่วยกันด้วยโรคชิคุนกุนย่าตั้งแต่ต้นปีแต่ก็มีหลายครอบครัวค่ะที่ไม่ยอมไปพบแพทย์ทำให้หน้าที่ของทหารนอกจากจะต้องออกลาดตระเวนรักษาความปลอดภัยให้กับชาวบ้านแล้วนะคะยังต้องทำหน้าที่พยาบาลให้กับผู้ป่วยไปด้วยก็ถือเป็นการสร้างมิตรภาพและลดช่องว่างระหว่างภาครัฐและชาวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะไปติดตามได้จากคุณสุมนาเจ้าเจริญวงศ์ใน Big Story วันนี้ค่ะสักด้วยระยะทางที่ห่างไกลจากโรงพยาบาลโดยบางพื้นที่ในอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลายังเคยเป็นพื้นที่สีแดงทำให้ผู้ป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยาส่วนหนึ่งไม่ยอมไปพบแพทย์นายอูเซงเราะสะอาอายุ75ปีป่วยอยู่ในบ้านมานานเกือบเดือนแล้วมีเพียงสมาชิกทุกคนในครอบครัวคอยให้กำลังใจหลังจากเด็กๆแต่ละคนได้ผลัดเปลี่ยนกันเป็นโรคชิคุนกุนยากันครบทุกคนผู้ป่วยชาวมุสลิมส่วนหนึ่งที่ไม่ยอมไปพบแพทย์ทำให้ทหารพรานที่เคยทำหน้าที่ลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยงอันตรายในระยะนี้ต้องทำหน้าที่พยาบาลไปด้วยหากเข้าไปในหมู่บ้านแล้วพบเห็นผู้ป่วยซึ่งต้องใช้ภาษายาวีในการสื่อสารกันjadi laki ni tidur lelak dah pakai ubat makan nasi po boleh tak boleh sikit-sikit กินได้นิดๆครับนอนก็หลับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับครับแล้วป้องกันยุงกัดยังไงครับตู้แช่ติดดูรู้บอกคำมุงป่ะเนาะตัดดอกคำมุงคือไม่ได้กลางครับมุงอะไรไม่มีมุงไม่มีครับช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่และชาวบ้านในท้องถิ่นเริ่มคลายปมลงแปรเปลี่ยนเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกันจากหันหลังกลายเป็นหันหน้าเข้ามาพูดคุยและให้ความร่วมมือมารดาของเยาวชนที่หลงผิดเข้าร่วมกับผู้ก่อความไม่สงบในภาคใต้จนทางการประกาศต้องการตัวซึ่งขณะนี้มารดาป่วยด้วยโรคชิคุนกุนยาเช่นกันเมื่อทหารลาดตระเวนไปพบจึงสอบถามและให้ความช่วยเหลือขณะนี้กองร้อยทหารพรานที่4212อำเภอนาทวีได้รับความมั่นใจจากชาวบ้านในการรักษาโรคชิคุนกุนยาหลังจากเมื่อเดือนกุมภาพันธ์มีทหารพรานป่วยด้วยโรคนี้จำนวน30คนที่กองร้อยจึงมียาไว้สำหรับทหารแต่ชาวบ้านเชื่อว่ายาของทหารพรานรักษาหายเพราะทหารอยู่กับป่าทั้งที่เป็นยาชนิดเดียวกับโรงพยาบาลเมื่อบริการไปแล้วโดยเฉพาะโรคชิคุนกุนยานี่มันจะมีลักษณะของผื่นแดงมีอาการปวดกล้ามเนื้อปวดข้ออักเสบอะไรต่างๆเมื่อเราให้ยาเข้าไปยาเกิดถูกขึ้นมายาเป็นลักษณะที่รักษาอาการได้นะครับชาวบ้านเขาที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ได้ยินได้ฟังมาเขาก็ไล่ตามกันมาตามหมอตามนายสิบเสนารักษ์ของเรามาที่กองร้อยแนะนำชาวบ้านนะบางคนบอกพ่อแม่ของน้องๆเด็กๆนะบางทีกรีดยางมากินข้าวเสร็จนอนเลยเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้นะต้องกลางมุ้งนอนตอนกลางคือตอนเที่ยงกับตอนกลางวันนะโรคนี้เป็นกลางวันนะครับมันยุงป่า
ในศูนย์เด็กเล็กที่อยู่ในชุมชนแต่ไกลตัวเมืองจึงเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่มีการระบาดของโรคชิคุนกุนยาเป็นอย่างมากที่นี่ทั้งครูและนักเรียนป่วยด้วยโรคนี้กันทั่วหน้าผู้ป่วยที่เราไปเจอส่วนมากก็ที่ไปตามบ้านก็เป็นก็จะมีอาการที่เก็บเมื่อยมากไม่สามารถจะลุกเดินได้ไอ้ตรงนี้มันเป็นปัญหาที่ผู้ป่วยไม่สามารถที่จะมาหาหมอก็บอกว่าเดินแทบจะขาเนี่ยจะออกจากกันได้เขาไม่กล้าเดินไม่กล้าย่างเดินที่นี่การมาหาหมอนี่การมาโรงพยาบาลมันต้องใช้เวลาเยอะใช่ไหมครับต้องต่อคิวมากกลายเป็นเขาก็ไม่อยากมาที่โรงพยาบาลส่วนครูในศูนย์เด็กเล็กบ้านโคกเสเรงอำเภอสะบ้าย้อยบอกว่าสภาพพื้นที่ที่เป็นหุบเขาและอยู่ในป่าห่างไกลทำให้เด็กส่วนใหญ่ที่ป่วยไม่ได้พบแพทย์หลายครอบครัวก็รับประทานยาเขียวกับน้ำมะพร้าวเพื่อบรรเทาอาการเป็นคนแรกเลยและ